สวัสดีค่ะเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วสื่อต่างประเทศรายงานกันอย่างคึกคักได้มีการเผยแพร่คลิปผ่านทาง Twitter account หนึ่งโดยในคลิปนั้นเผยให้เห็นว่าปริยังกาโจปรานักแสดงบอลิวูดชื่อดังและยังเป็นเพื่อนสนิทของเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกเพิกเฉยต่อเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันดูกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ขณะที่ทั้งสองพระองค์กำลังนั่งในที่ประทับเพื่อดูการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันโดยปริยังกาได้นั่งอยู่สองแถวหลังของเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคทซึ่งตรงส่วนนั้นเรียกว่ารอยัลบ็อกซ์ในการแข่งขันวูแมนซิงเกิลส์ไฟนอลทั้งนี้มีการรายงานว่าขณะที่ทั้งสองพระองค์ถึงที่ประทับแทนที่ปริยังกาจะปรบมือแต่เธอกลับเมินเฉยและปรับผ้าพันคอที่อยู่บนตัวรวมถึงทำทีมองไปทางอื่นทั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเธอตั้งใจหรืออันที่จริงแล้วเธอไม่เห็นทั้งสองพระองค์ซึ่งเว็บไซต์ Daily Mail ได้เผยว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ปริยังกาจะไม่เห็นดุ๊กและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์และเธออาจไม่ทราบมารยาทในการปรบมือให้กับการมาถึงของสมาชิกราชวงศ์สำหรับความสัมพันธ์ของปริยังกาและเมแกนนั้นทั้งคู่สนิทสนมกันมาหลายปีนักแสดงสาวบอลิวูดสาวกล่าวถึงมิตรภาพของเธอกับดัชเชสแห่งซัสเซกโดยปริยังกาให้สัมภาษณ์กับ Harper's Bazaar Australia ในปี2018ว่าเธอยกย่องให้เมแกนเป็นไอคอนและขอให้ผู้คนมองเมแกนว่าเป็นมากกว่าแฟนสาวของเจ้าชายแฮร์รี่เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะรู้สึกว่าโอ้นั่นแฟนสาวของเจ้าชายแฮร์รี่แต่เธอเป็นมากกว่านั้นปริยังกล้ากล่าวว่าเมแกนเป็นไอคอนอย่างแท้จริงที่เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงสามารถเอาเป็นตัวอย่างได้เธอเป็นคนธรรมดาเธอน่ารักเธอใจดีเธอคิดเกี่ยวกับโลกเธออยากเปลี่ยนแปลงมันก่อนที่หลายสิ่งจะเกิดขึ้นขอขอบคุณที่มาจากอินไซเดอร์และขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวพราว.com ค่ะ